สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับดูป้ายนึงก็ได้ฮะสุดเขตแดนไทยเมืองเชียงแสนครับจังหวัดเชียงรายฮะที่นี่ครับด้านหลังผมเนี่ยถัดออกไปประมาณสัก30เมตรก็เป็นน้ำโขงแล้วครับแล้วฝั่งนู้นที่เราเห็นอยู่ก็คือดินแดนของประเทศลาวนั่นเองครับผมทีนี้เราไม่ได้พามาดูแม่น้ำโขงหรอกแหมที่ไหนก็มีใช่ไหมแม่โขงอ่ะไม่ใช่ฮะแม่น้ำโขงครับแต่ว่าผมเจอเรื่องน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรือแข่งครับผมเป็นเรือแข่งจริงๆที่ใช้แข่งกันเป็นประจำทุกปีของชาวเชียงแสนนะเราลองเข้าไปดูกันและวันนี้ครับผมแน่นอนฮะเท็ดดี้มาต้องใช้ Honda CT125 ครับขี่มาจากอำเภอแม่สายห่างจากนี่ไปประมาณ20กิโลครับคุณผู้ชมฮะเราก็ขี่เจ้า Honda CT125 นี่แหละขึ้นเขาลงห้วยมากันทุกรูปแบบครับและด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ฮะก็มีเรืออยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ลำครับในขณะที่เรือลำที่ยาวที่สุดฮะต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเห็นครับผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเรือหางยาวลำนี้ครับยาวไม่ใช่เรือหางยาวฮะเรือแข่งลำนี้ครับยาวมากฮะที่มองคร่าวๆจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะไปจนถึงปลายสุดตรงนู้นนะครับผมเดาว่าไม่ต่ำกว่า30เมตรครับผมยาวใหญ่อลังการมากและในเรือครับผมก็จะมีที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเผื่อใครที่ไม่เคยเห็นว่าเอ้ยในเรือเขานั่งกันสองคนอะพายอะใหญ่กว้างใหญ่แค่ไหนกันเชียวเนี่ยอย่างตรงนี้ฮะเทียบกับแขนของเท็ดดี้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ1ศอกกว่าแค่นั้นเองในส่วนที่นั่งตรงนี้นะถ้าเข้าไปในส่วนของตรงกลางๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก50เซนติเมตรนะคุณผู้ชมเทียบจาก1ศอกของผมกับ1ฝ่ามือนะฮะยังเหลืออีกนิดหน่อยก็เข้าใจว่าตรงที่เขานั่งกัน2คนเนี่ยสำหรับการพายเรือแข่งเนี่ยมันแคบมากอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรครับแล้วในส่วนของพื้นจากพื้นลงมาถึงณจุดที่นั่งตรงนี้นะพื้นเรือขึ้นมาก็น่าจะประมาณสัก20-30เซนไม่เกินนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็เป็นเรือที่ยาวมากๆครับยาวไปตรงนู้นเลยและตัวที่น่าสนใจมากๆก็คือเรือที่เป็นหัวพญานาคนี่เองครับนี่ฮะมีทั้งหมดอยู่4ลำครับผมหัวเป็นพญานาคฮะใครเคยเห็นหัวเรือพญานาคมั่งหรือคุณผู้ชมของเท็ดดี้ออนทัวร์เห็นว่าแถวบ้านของคุณผู้ชมครับมีเรือแบบไหนที่น่าสนใจบ้างเคยเห็นเรือพญานาคไหมเคยเห็นเรือแข่งไหมเขาแข่งกันที่ไหนเมื่อไรยังไงคอมเมนต์บอกเท็ดดี้หน่อยนะครับเผื่อมีโอกาสจะได้แวะเข้าไปเที่ยวไปชมไปถ่ายให้ดูกันครับผมสำหรับเรือที่เป็นหัวพญานาคนี่ฮะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่อนข้างมากใหญ่กว่ากว้างกว่าลึกกว่าและดูจะหนาหนากว่าด้วยฮะแต่ดูจากร่องรอยตรงนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากว่ามีหยักย้อยฮะหยักย้อยหรือภาษาเหนือเรียกว่าใหญ่กำปุ้งครับผมติดอยู่เต็มมากเลยก็พามาดูฮะใครมาที่นี่ชอบเรือฮะชอบเรือลักษณะแบบโบราณเรือแข่งเรือพายอะไรพวกนี้มาดูได้ครับแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายฮะสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้เป็นเรือแข่งเช่นกันครับเขียนชื่อว่าเทศบาลตำบลเชียงแสนลำที่1และ2ครับผมก็มีลักษณะที่ค่อนข้างยาวเช่นกันฮะแคบเล็กยาวแต่ว่ายาวไม่เท่ากับเรือลำนั้นฮะไอ้เจ้าเรือชุดแรกนะครับอุ้ยขอโทษให้เรียกผิดฮะเรือชุดแรกครับผมยาวกว่ามากๆเลยละครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อด้วย Honda CT125 ของเราครับแถวบ้านคุณผู้ชมมีแข่งเรือไหมฮะหรือมีเรืออะไรน่าสนใจมั่งเรืออีแปะเรืออีโป่งมีเรืออะไรเรือกอและเรืออะไรบอมบอกเท็ดดี้หน่อยนะครับเดี๋ยวเท็ดดี้จะหาโอกาสบ้างพาไปดูฮะหรือว่าไปเที่ยวชมแถวๆบ้านคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมที่อื่นกันต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามที่ดีด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย